็รู้ว่าเธอคงและก็มาถึงวันที่น้องๆต้องตะลุยกองถ่ายในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอแบบจริงๆมาเอาใจช่วยน้องๆให้ทำออกมาได้ดีที่สุดกับมิวสิกวิดีโอเพลงประตูและฉันก็เป็นหนึ่งคนที่เคยช้ำผิดหวังประจำเราไม่ทำเลยหรอเบื่อเบื่อใช่ไหมล่ะนะพี่มีนี่เลยครับเพิ่งซื้อมาใหม่เด็ดๆอะไรอ่ะนี่ก็โทรศัพท์ไม่เอาไม่เล่นเกมมันมากกว่านั้นมันมีดิจิตอลทีวีและทีเด็ดของมันคือถ้าไม่ใช่ภาพ HD มีเสานะเสานี่ควงได้360องศาเขาว่าถ้าเป็นแบบนี้ภาพจะไม่ค่อยชัดเออใช่ชัดอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนี่เฮ้ยอะไรวะไม่ควรเลยนี่ไงดูทีวีอยู่ช่องไหนเนี่ยพี่ช่อง M-Cord HD มันชัดมากเลยชัดดิก็ดูเสาหมุนได้กี่รอบ360องศาเลยนี่รุ่นอะไรรุ่นเกมนี่ iMobile IQ นี่ดูนี่อ้าวพี่นุ๊กนี่ดูทีวีเหรอทีวีรุ่นใหม่คือตอนแรกไม่ตอนแรกนึกว่าเล่นเกมถึงมานั่งด้วยหันมาทีวีจริงชัดมากเนี่ยจะอยู่ข้างล่างจะอยู่ข้างบนจะอยู่ไหนมันก็ชัดตลอดจะดูชัดมากจริงเฮ้ยทำไมกันอ่ะทีวีเหรอทีวีอยู่ทีวีภาพชัดจริงปู HD ยิ่งกว่า YouTube จะซื้ออยากได้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่พาไปซื้อแค่ออกมาจากประตูบ้านนั้นอย่าปิดตัวเองให้อยู่อย่างนั้นเปิดใจเธอออกมาเจอกับฉันประตูเนี่ยครับเป็นเพลงเกี่ยวกับเปิดเหมือนเปิดประตูไปเจอความสนุกสนานจากที่แบบเศร้าๆมาความหดหู่มาแบบเปิดออกไปครับมันก็เลยแบบต้องกระตือรือร้นในการถ่ายทำครับผมวันนี้เจก็เล่นคู่กับฟีฟ่าแบบเป็นคู่รักแล้วก็แปลกๆกับฟีฟ่าแล้วก็ออกมาได้ดีค่ะพวกเราพยายามกันเต็มที่ค่ะแล้วก็อย่าลืมสำคัญเลยอย่าลืมติดตามเริ่มซิกเดอะซีรีส์ซีซั่น2ด้วยนะคะยากนิดนึงครับเพราะว่าต้องเอาอินเนอร์ที่เราได้รับเนี่ยออกมาจริงๆครับให้คนดูรู้สึกว่าเราเป็นคู่รักจริงๆก็เขินครับเพราะว่าเจนก็น่ารักครับแล้วก็เจนเขาก็แสดงดีด้วยครับอันนี้แรกของพวกเราเพราะว่าไม่ค่อยมีประสบการณ์ครับผมมันเลยต้องใช้อินเนอร์ค่อนข้างเยอะครับโอ้โหสนุกดีครับแฮร์ครับก็ไม่ยากไม่ง่ายเกินไปครับเพราะว่าได้เรียนมาต้องหลายวีคเรียบร้อยแล้วเราก็เอาวิชาตรงนั้นมาเรียนมาฝึกที่นี่ครับผมครับยังไงก็ฝากติดตามกายนะครับ LS 12แล้วก็พวกเราทุกคนทั้งพี่ทั้งน้องและเพื่อนของเรานะครับใน Love Sick The Series Facey Camp ด้วยนะครับออกมาเจอกับฉันที่รออยู่โอเคออกมาจากประตูเอาละครับสิ้นสุดการอดใจรอจากการถ่ายทำอันแสนสนุกอย่ารอช้าไปพบกับมิวสิกวิดีโอเพลงประตูแสนน่ารักกันเลยที่เธอเป็นใครต่อใครก็เป็นอยากรู้อยากเห็นเป็นเรื่องใหญ่แค่เพียงเธอลองมองออกไปและเธอจะเข้าใจแค่ออกมาจากประตูบ้านนั้นอย่าปิดตัวเองให้อยู่อย่างนั้นเปิดใจเธอออกมาเจอกับฉันที่รออยู่พ้นไปอีกสัปดาห์ในการเรียนการสอนและการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอของน้องๆทั้ง10คนไม่ง่ายเลยทีเดียวกับการฟันฝ่าในเส้นทางการก้าวสู่ดาวครั้งนี้ยังเหลือภารกิจกับการเฟ้นหานักแสดงพวกเขาจะต้องฟันฝ่าด่านอะไรต่อไป
ติดตามกับ Love Sick The Series Freshie Camp แคมวุ่นวัยรุ่นซ่าและในสัปดาห์นี้นะครับน้องๆก็ได้ฝึกฝนในการฝึกปฏิบัติในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอกันแบบจริงๆสำหรับคนที่ได้ทำดีที่สุดในสัปดาห์นี้นะครับได้แก่น้องฟีฟ่าครับและคนที่สองนะครับได้แก่น้องแบงค์ครับและสัปดาห์นี้นะครับสำหรับผู้ที่ทำดีที่สุดนะครับได้แก่น้องฟีฟ่าครับขอแสดงความยินดีด้วยครับไม่คิดว่าตัวเองจะได้เพื่อนเขาเก่งทุกคนผมก็ได้ดูเขาแสดงทุกคนแหละแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำได้ดีหรือเปล่าแต่ว่าก็ทำให้เต็มที่ที่สุดก็ดีใจครับเหมือนเราตั้งใจอะไรสักอย่างนึงแล้วมันเกิดผลนะครับมันเลยคำว่าดีใจไปเลยอะ